ของร้านมาดูดิคิดขนาดนี้สั่งอะไรที่แบบเนื้อแต่ลายถ้วยรายการเลยผมมีเกมไม่เล่นถ้าคุณพูดคำว่าหมูหมึกกุ้งคนละ3ครั้งแบบชักผมจะเลี้ยงเลย1 2 3หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหนึ่งสองสามหมูหมึกกุ้งมีสี่คนถ้าพี่พูดสองคนผ่านรับเลยหนึ่งเมนูหนึ่งสองสามหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งต่อไปนะสวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์เดินตัดเดินทางมาอีกแล้วครับวันนี้เดินทางมาไกลครับจากกรุงเทพมาที่จังหวัดระยองครับมีร้านยำร้านหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็เป็นขวัญใจพี่น้องที่นี่นะครับเป็นของใครไม่ใกล้ไม่ไกลครับคุณท็อฟฟี่3.10 บาทมาเปิดร้านยำที่นี่ครับชื่อว่าร้านยำหน้าตึกนะฮะยำหน้าตึกยำหน้าตึกป้าแมทยำหน้าตึกครับก็ร้านนี้ก่อนทางเข้าระยองนะครับประมาณ30 กิโลนะครับขับรถมาจากกรุงเทพก็ประมาณไม่ถึง2 ชั่วโมงนะที่ผมกลับมาเขาบอกว่าที่นี่มีทีเด็ดอะไรเราต้องไปดูเพราะว่าเจ้าของร้านวง3.50 บาทครับตามผมมานะฮะมาถึงแล้วครับเราไปดูว่าร้านนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับไอ้ยำเหรอครับร้านนี้ฮะพูดได้ไรครับผิดร้านครับถ่ายรูปไหมจ๊ะเข้าผิดร้านเมื่อกี้ร้านนวดครับไม่ใช่ร้านยำชอบเข้าผิดร้านตลอดเลยมือซันเดย์อ้นรอเนาะนั่นเจ้าของร้านท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ครับผมร้านอยู่ไหนเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เข้าร้านผิดเป็นร้านนัวโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ข้างกันเข้าร้านผิดบ่อยไหมเวลามาก็เวลาไม่เมื่อยก็เข้าร้านนวดได้เลยนะฮะอยู่ข้างๆร้านนวดแล้วร้านหมาล่าฮะหมาล่าก็มีมีหมาล่าด้วยร้านยำหน้าตึกครับผมทำไมผมต้องมาที่นี่พี่เขาบอกว่าที่นี่มีสูตรน้ำยำเป็นน้ำปลาร้าที่อร่อยมากๆครับมันคิดมาจากการทำยำไอ้บักฟี่อ่ะยำบักฟี่ข้าวเปียกผมจะบอกว่าเขาจะมีธุรกิจอันนึงคือจับฟี่นะครับครับผมมันจะมีแตกแขนงออกไปหลายอย่างล่าสุดก็คือบักฟี่เป็นเส้นสดข้าวเปียกเส้นสดแล้วก็มีน้ำยำเป็นน้ำปลาร้านัวๆมันอร่อยมากจนผมต้องอยากลองว่าถ้ามาเปิดเป็นร้านยำจริงจังเนี่ยแล้วใช้น้ำยำตัวนี้มันจะประสบความสำเร็จไหมอ๋อนี่คือที่ไปที่มาครับผมทำบักฟี่ทำจับฟี่อะไรมันอร่อยตีตลาดไปแล้วก็เลยอยากมาเปิดร้านแบบนี้ครับเป็นยำหน้าตึกทำไมชื่อยำหน้าตึกก็จริงๆแล้วมีตึกเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนกันนะครับที่ทำจับฟี่ด้วยกันเนี่ยครับมีตึกอยู่แล้วซึ่งตึกเนี่ยไม่ได้ใช้งานอะไรเราก็มาเปิดที่ร้านมาเปิดร้านยำที่หน้าตึกมันก็ไม่รู้จะคิดชื่ออะไรก็มันอยู่หน้าตึกอ่ะก็ยำหน้าตึกตึกเฉยๆมีตึกอย่างอื่นต่อไหมตึกปลาแมทไม่มีเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลไม่ใช่ยำหน้าตึกปลาแมดนำหน้าขับรถมาจากระยองเมื่อกี้ไม่ถึง2กิโลครับไม่ถึง2ชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงขับรถจากระยองถ้ามาจริงๆนะประมาณ30 นาทีจากระยองมานี่ไม่ถึง30 นาทีใช่แต่ถ้าจากกรุงเทพมาไม่ถึง2ชั่วโมงก็ใช่เพราะทางสะดวกมากครับผมเข้าไปดูบรรยากาศที่ร้านดีกว่าท่านผู้ชมน่าจะเป็นไงเชิญครับเชิญครับเชิญครับอันนี้เป็นน้องสาวครับน้องสาวสวยมั้ยฮะสวยยำหมูกรอบครับอันนี้เท่าไหร่ครับนี่59 บาทราคาน่ารักนะราคาน่ารัก59นี้ยำวุ้นเส้นผมสนใจตัวนี้มากตัวนี้เป็นหมูกรอบชาชูครับพี่ผมเคยเห็นแต่อยู่ในสารคดีของพี่น้องชาวประเทศจีนเขาจะมีวิธีการทำผมเพิ่งเห็นนะเขาจะม้วนแล้วก็เอาได้ผูกเอาไปทอดออกมาใช
าโคมันเป็นยังไงครับชาชูชาชูจริงๆแล้วหมูชาชูนี่เป็นหมูสไตล์ญี่ปุ่นพี่ครับที่อยู่ในพวกราเมงแต่เราเอามาดัดแปลงมาเป็นทอดกรอบแล้วก็เอามาทำเป็นยำว้าวเดี๋ยวเราสั่งไปที่ตู้นะผู้ชมนะผมขอคุณท็อฟฟี่ไปบุกร้านของเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องมาบอกผมเลยแต่ผมจะไปดูไส้ไส้รู้ไส้รู้พุงแล้วไปนั่งกินกับพี่ท็อฟฟี่นะลุยเลยพาไปลุยก่อนจะแต่งจะตัดตามผมมาเลยลุยเลยครับเดี๋ยวเรามาเข้ามาข้างในครับเขาจะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็มีแบบโอเพนแอร์ฮึสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ๊ะจิรากรครับคุณเอ๊ะจิรากรเดี๋ยวต้องเรียกคุณท็อฟฟี่มาแล้วครับผู้ชมครับบ้างนะฮะวันนี้ใครมาฮะนี่ไงติ๊กเอ้าพี่ติ๊กเกษราพรมาติ๊กชิโร่สวัสดีครับพี่เอ๊ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ๊ะมาบ่อยไหมครับร้านนี้ครั้งแรกครับพี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยครับครั้งแรกแล้วเมนูที่สั่งวันนี้แรกๆเลยวันนี้ก็ยำปลาแซลมอนครับแล้วก็ยำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับอ๋อถ้าออกชื่อไม่ได้เราต้องขึ้นกลางๆก่อนพี่ครับถูกต้องนะครับไปถามน้องๆก่อนดีกว่าน้องๆ คุณเอ๊ะเองมาทานว่าเป็นยังไงบ้างครั้งแรกอันนี้ยำแซลมอนยำแซลมอนตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยมีเอาหนังออกให้ด้วยมีเอาหนังออกให้ด้วยบางร้านนี่ไม่มีเอาหนังออกให้บางร้านไม่เอาหนังออกใช่พี่ขาวๆเลยไม่เอาหนังออกร้านที่เป็นซาซิมิก็มีพี่เขาไม่เอาหนังออกให้พี่ครับขาวๆเลยทีเดียวที่โดดเด่นที่นี่ก็คือเรื่องราคานะผู้ชมราคาเขาอยู่59บาทไม่สูงมากไม่สูงแล้วก็แบบไม่สูงมากแต่เรียกว่าแพงคือในย่านธุรกิจระดับระยองแล้วเนี่ยราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงเลยครับ59บาทแล้วคุณท็อฟฟี่นะครับผมขอบคุณพี่เอ๊ะแล้วก็ครัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็ครับด้านในคุณก็จะมีห้องแอร์ครับไม่ใช่ห้องฮะห้องเป็นหมูฟองครับพี่ห้องแอร์โอ้สำหรับใครที่อยากนั่งเย็นๆก็ห้องแอร์เราก็มี1 2 3 4 5โต๊ะนะฮะนี่ก็ห้องแอร์เมื่อกี้ในห้องที่พี่เอ๊ะนั่งก็ห้องแอร์เหมือนกันอ่ะนอนี่ขยายนะจริงๆแล้วเป็นในส่วนของเก็บของเอาไว้ตึกที่มันไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็การทำอาหารของคือเป็นแบบครัวง่ายๆคือไม่ต้องแบบโอ้โหเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการเป็นครัวแบบอลังการมากๆไอ้แบบนี้คือลูกค้าจะเห็นวิธีทำด้วยแล้วก็กินแล้วไม่กินไปเลยสุดผมจะบอกพี่อีกอย่างนึงคือก่อนหน้านี้เราเปิดร้านยิ่งใหญ่อลังการซื้อที่หลักล้านตกแต่งร้านหลักล้านก็คือเกือบ 4-5 ล้านบาทชื่อร้านผ่านน้ำครับมาเปิดร้านมินิมอลเล็กๆอย่างเงี้ยรายได้หมุนเวียนดีกว่าตอนที่เราเปิดร้านผ่านน้ำคือหลายเท่าเลยไม่ต้องลงทุนเยอะฮะเห็นไหมผู้ชมครับหลายคนที่เราเคยไปรีวิวเคยไปหาเจ้าของร้านเขาบอกว่าต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนหลายๆคนก็เตือนเคยบอกผมกันแต่วันนี้อย่างพี่ท็อฟฟี่บอกเองโดนมาแล้วเคยทำร้านใหญ่มาแล้วแต่วันนี้เริ่มจากจุดเล็กๆค่าใช้จ่ายมันน้อยแล้วก็อะไรต่างๆทั้งค่าที่ค่าพนักงานมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะคนที่ดูรายการอยู่นะครับอย่าบอกว่าไม่มีทุนนะทุกอย่างเริ่มต้นได้เดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนนะผู้ชมนะไปแล้วครับผู้ชมครับเราย้ายเข้ามาข้างในเพราะว่าข้างนอกเองข้างนอกฝนตกที่หน่อยเขาจะมีโซนด้านนอกกับโซนด้านในข้างในก็จะมีห้องแอร์อย่างที่เราได้มานะครับผมแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นภรรยาของคุณท็อฟฟี่นะครับไม่ใช่ครับนะครับน้องสาวฮะน้องสาวเป็นหุ้นส่วนที่ทำร้านยำหน้าตึกด้วยกันแล้วก็ทำจับฟี่ฟู้ดจับฟี่บักฟี่อะไรที่บอกว่าเป็นต้นกำเนิดของร้านนี้นะครับผู้ชมครับครับผมต้องเล็งตรงนี้ก่อนผู้ชมนะ759บาทค่ะคุณเคยไปรีวิวมาทุกร้านกับหลายๆรายการคุณเคยเห็นแบบนี้ไหมก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วแซลมอนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างมีราคาสูงถ้าไปทานในร้านอาหารญี่ปุ่น 3-4 ชิ้นเนี่ยก็450 350 400แล้วอ่ะครับนะฮะอันนี้เราให้มาเกือบครึ่งกิโลเอาง่ายๆเกินฟุตอ่ะนะฮะ40เซน450เซนอ่ะดูเขาไหมดูใกล้ๆนะฮะมาดูเขานะครับอันนี้คือแบบหั่นแล้วอันนี้หั่นแล้วครับถ้ามา 3-4 คนนะสั่งแบบอันนี้เอาอยู่เลยอิ่มอยู่เลยเอาอยู่ครับเอาอยู่โปรชั่นนึงนี้ทานได้ประมาณ 5-8 ท่านนะคะว้าวเจ็บร้อยห้าสิบเก้าผมทนไม่ไหวผมกินก่อนได้ไหมโอนยังไงไหนโอ้โหคุณออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยมันนัวหอมประหลาดไหมครับถ้ามาแล้วไม่สั่ง
หรือว่ามาไม่ถึงที่นี่มีหลายอย่างมากเมนูของเขาตัวไหนอีกครับคุณยูครับอย่างนั้นเป็นหมูหมึกกุ้งค่ะหมูหมึกกุ้งพี่น้องหมูหมึกกุ้งเท่าไหร่ครับอันนี้ครับอันนี้99บาทค่ะเป็นซีฟู้ดมีกุ้งมีหมึกแล้วก็จะมีหมูด้านในค่ะก็เหมือนทานคำเดียวได้ทาน3อย่างแล้วก็ยำหมูกรอบชาชูค่ะอันนี้นี่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าคือผมไม่เคยเห็นกินนะผมเคยเห็นแต่ในกระนั้นก็ซดน้ำราเมงใช่ไหมราเมงครับได้ฟิลของความกรอบนอกนุ่มในมีมันติดนิดๆแล้วก็กรอบของหนังก็หอมมันมี3ชั้นเนี่ยมีเนื้อเข้ามาหอมคุณผู้ชมครับทุกเมนูที่กัดกองออกมาที่ร้านยำหน้าตึกเนี่ยรสชาติต้องผ่านการเทสของเราก่อนว้าวนะฮะสุดยอดสุดยอดแล้วก็ยำไข่เค็มอันนี้ผมสนใจเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากทำยำข้าวปุ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยำขนมจีนยำขนมจีนจีนครับซึ่งผมก็มีโครงการอยู่นะผู้ชมนะเร็วๆนี้นะครับอาจจะได้ชมอาจจะได้ชิมของสูตรของยิปปงรางลองชิมได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงขายดีนะคะใช่ค่ะเป็นปลาทูหมูยอปลาทูหมูยอแต่อีกเมนูนึงจะเป็นทะเลด้วยแต่ที่เราเพิ่มเท่าไหร่ครับอันนี้99บาทค่ะนี่ใช่ทั้งปลาทูทั้งไข่เค็มค่ะหมูยอด้วยหมูยอด้วยหมูยอด้วยคุณผู้ชมนวดน้ำปลาครับอันนี้แนะนำเลยนะแนะนำเลยอันนี้ต้องสั่งเอาง่ายว่ารวมๆของร้านเราประมาณกี่เมนูครับหลากหลายค่ะเยอะมากค่ะตัวเอาเองนะครับราคาเขาแบบในย่านระยองคือเป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยคือราคาต้องสูงแต่ว่าถ้านี่เขาเริ่มต้นนะครับ59บาท2อย่าง100ค่ะใช่59บาท2อย่าง100โอ้แล้วได้เยอะด้วยดูดิเอากำไรที่ไหนได้มาขายเยอะขนาดนี้ครับผู้ชมนะรับประกันนะแต่เป็นแฟนสแตนด์ตับผมรับประกันความนัวความแซ่บได้พวกว่าซดน้ำปลาก็อร่อยแล้วนะครับเร็วๆนี้อาจจะชิมน้ำปลายี่ห้อยำหน้าตึกนี่ครับได้อะเอาอย่างนี้ไหมถ้ามาจากรายการสแตนด์ตับใครที่มาทานที่นี่มีส่วนแถมส่วนลดอะไรไหมถ้ามาจากรายการเราได้ครับมีส่วนลดนะคะแค่บอกว่ามาจากรายการแตกต่ำนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ 5% ของราคาอาหารนะคะลดค่านี่คือผมว่าบางคนมากินขนาดนี้ผมว่าอย่าลดเลยดีกว่าเพราะราคามันถูกแล้วแล้วเราก็ไม่มีคือเรียกว่าไม่มีขั้นต่ำคือถ้าสมมติบางร้าน500ขึ้นไปลดแค่ 10% อะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเอาไปเลย 5% ครับคือให้น้องๆเขาได้มีรายได้กันนะครับน้องแม่ครัวอะไรเงี้ยจากร้านเดิมเราที่เราปิดไปนะฮะเอาอีกครั้งหนึ่งครับคุณต้อฟี่คุณยูครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครั้งหนึ่งร้านเปิดตั้งแต่5โมงเย็นค่ะปิด5ทุ่มแต่ว่าบางวันก็ของหมดก่อนครับ3ทุ่มก็เริ่มทยอยเก็บแล้วค่ะเพราะว่าบางอย่างมีของไม่ครบนะคะลูกค้ามาก็ไม่สามารถขายได้ค่ะถ้าไม่อยากให้หมดก่อนก็สามารถโทรมาจองได้ที่เบอร์อะไรครับเบอร์063ค่ะ369 3466ค่ะเขาสั่งล่วงหน้าได้นะคะแล้วเขามารับได้ไปที่เพจได้ไปที่เพจร้านยำร้านยำนะครับครับแล้วก็ฝากพี่ตุ๊กฟี่ครับฝากนะครับตอนนี้มีช่องมีผลงานอะไรบ้างครับพี่อันนี้ต้องฝากพี่ๆน้องๆชาสแต็กแตกตับนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนรายการของพี่อีทเนี่ยน่าจะเป็นค่อนข้างจะสไตล์อีสานใช้เยอะด้วยครับเพราะว่าพี่อีชอบพาไปทานอาหารแบบแซ่บๆครับแล้วตอนนี้ผมทำรายการเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องของพญานาคเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของการทำบุญสิ่งลี้ลับนะฮะชื่อว่ารายการ The Ghost Secret นะครับนี่นะฮะมีช่อง YouTube The Ghost Secret ตอนนี้ปล่อยไป9 EP แล้วฝากให้ไปกด Subscribe ไปกดไลค์กดติดกระดิ่งเอาไว้นะฮะเผื่อเราจะเป็นสะพานบุญในการบอกให้ท่านไปช่วยทำบุญในสถานที่กันดารหรือวัดที่คนยังไม่รู้จักยังเข้าไม่ถึงโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จวิหารยังสร้างไม่เสร็จเราจะเป็นสะพานบุญเป็นบันไดบุญบอกบุญพี่ๆน้องๆที่ดูรายการแล้วก็ร่วมทำบุญกันตามกำลังศรัทธานี่นะฮะแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยช่อง YouTube ของผมเองก็อีกช่องนึงก็ Toffee Jewelry ครับฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับครับผมยำหน้าตึกนะครับใครที่อยู่ในระยองแล้วก็อยู่แถวละแวกนี้ก็สามารถทานได้นะครับสแตนด์ตับฝากไปด้วยนะครับก็แฟนๆถ้ามาจากรายการสแตนด์ตับจะของรางลดให้ทันที 5% เลยนะฝากด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับช่องสแตนด์ตับแล้วก็
Coffee Jewelry ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณนะครับร้านยำหน้าตึกนะครับทั้งสองท่านด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ